กำ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 อ่ะแล้วก็ขอต้อนรับน้องไอกลับเข้าทีมสืบสวนนะจ๊ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยนี่รู้เปล่าว่าสารวัตรธนัทก็เป็นห่วงแกมากเลยนะเว้ยนะเออที่แกไปนั่งรับโทรศัพท์คอยรับเรื่องร้องทุกข์นะหัวมีชู้เมียมีกิ๊กต่างๆเขาเป็นห่วงมากเลยนะโทรศัพท์ไปขอพ่อเขาเลยนะเว้ยชงเยอะไปป่ะไม่ดีใจหน่อยอ่ะพี่เออมันก็ดีใจอยู่หรอกแต่มันยังมีเรื่องคาใจอยู่ดิเออสารวัตรคะครับอัยการชูชาติให้การว่าไงบ้างคะเขาก็บอกว่าพีระบุกเข้าไปในบ้านเขาเขาก็เลยต้องป้องกันตัวแล้วมันไม่แปลกหรอคะที่อัยการชูชาติอ่ะพกปืนติดตัวตลอดเวลาตอนอยู่ในบ้านอ่ะว่าก็ไม่แปลกนะพี่คนที่เขารู้ว่ามีคนกำลังตามฆ่าเขาอยู่ก็คงให้อุ่นใจก็ไม่แปลกวะแต่ถ้าเขารู้ตัวว่าจะถูกตามฆ่าเขาจะเอาหมาดุไปขังไว้ในกรงทำไมวะเออวะแต่กูว่านะคดีนี้มันมีอะไรแปลกๆหลายจุดเลยนะแต่มึงลองคิดดูนะที่บ้านอัยการเนี่ยเขามีบริการหลายคนใช่ไหมแล้วทำไมเขาปล่อยให้พีระมันเข้าใกล้ตัวอัยการได้มากขนาดนี้วะก็ไอ้พีระมันต่อยบริการเขาลงไปที่หน้าบ้านไงพี่ที่เราแบกกันนะพี่แต่โดนขนาดนั้นรอยช้ำรอยแผลอะไรก็ไม่มีมันแปลกกว่าเดิมอีกนะเว้ยใช่ที่สำคัญเลยนะทำไมเขาถึงใช้ปืนทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้เหล็กขูดชาร์ปนะฆ่าเหยื่อทุกรายจริงของสารวัตรนะคะมันเหมือนจัดฉากเพื่อล่อพีระไปฆ่าไงก็ไม่รู้อ่ะฉันว่านะกุญแจสำคัญของคดีนี้คืออัยการชูชาติค่ะมีเอกสารด่วนมาให้ครับเร็วขอบคุณครับมึงเห็นสภาพบ้านของพีระไหมมันคงทรมานน่าดูอะที่ต้องกลับไปอยู่บ้านที่แม่กับน้องสาวโดนฆาตกรรมบ้านที่มีคนตายนายพิชัยเกี่ยวข้องกับคดีสวยร้านเหล้าคดีบ่อนลอยฟ้าแต่รอดไหมทุกคดีงั้นหรอทุกคดีของนายพิชัยมีอัยการชูชาติเป็นอัยการส่งฟ้องอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรบอกว่าฉันคิดถึงเธอแทบอยากบอกว่าฉันนั้น